ันนี้เป็นคลิปแยกนะผมของพูดมาก EP ที่20ป่ะที่ผมพูดถึงการ์ตูนเรื่องไอในตอนที่1นะครับผมเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้ไปดูพูดมาก EP 20ก็ไปดูคลิปนั้นก่อนนะครับผมก็เพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปเสริมนะครับผมคุณต้องไปดูคลิปนั้นก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ครับผมมันจะได้ความแบบต่อเนื่องกันนะครับผมก็เอาจริงคือใน EP นั้นผมก็พูดไปเกือบหมดเปลือกแล้วแหละแต่ว่าผมแบบรู้สึกมันมีอะไรที่อยากจะพูดมากกว่านี้อ่ะและคือผมขี้เกียจไปตัดต่อใหม่เลยไงคือผมตัดต่อเสร็จไปแล้วแล้วก็แบบคือถ้าจะเสริมอ่ะมันต้องแบบตัดต่อใหม่ทั้งหมดเลยผมก็เลยมาแยกเป็นตอนพิเศษหน่อยแล้วกันคือต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมไม่ได้ร้องไห้กับการตายของตัวละครหรือการ์ตูนที่มันมีฉากเศร้าๆเนี่ยมันนานมากแล้วครับผมจำได้เลยว่าตอนร้องไห้เนี่ยผมจะร้องไห้ตอนคุรามะตายในเรื่องนารูโตะไม่ใช่ดิโบรูโตะก็คือในฉากก่อนหน้าเนี่ยผมไม่เคยร้องไห้เลยคือมันเศร้ามันซึมแหละแบบอย่างเช่นจิระยะตายหรืออิซาจิตายอะไรเงี้ยมันก็เศร้ามันก็ช็อกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่มันก็ไม่ถึงกับขั้นร้องไห้ไงแต่แบบพอมีแบบฉากคุรามะเนี่ยผมร้องเลยแล้วก็ผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้มาร้องไห้กับฉากการตายของไอ้ครับผมก็คือมันเป็นการเสียใจที่มันแบบมันไม่ได้แบบผูกพันเหมือนคุรามะหรืออย่างงี้คือมันแบบมันก็ผูกพันแหละคือแบบมันอยู่ด้วยกันแค่ตอนเดียวไงคือรู้สึกแบบอยากอยู่กับไอ้มากกว่านี้อยากเห็นความน่ารักอยากเห็นความสดใสของไอ้มากกว่านี้คืออยู่แป๊บอยู่กันแป๊บเดียวแต่มันรู้สึกผูกพันกับตัวละครตัวนี้แล้วว่าคืออย่างน้อยแบบเดินดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆสืบหามาฆาตกรรู้ตัวอะไรเงี้ยนะก็โดนแทงตายหรืออะไรเงี้ยก็ได้แต่นี่คือแบบเปิดมาปุ๊บคือตายเลยนะแบบมันหดหูใจอะนะคือมันอยากเห็นแบบว่าอยากเห็นแบบชีวิตที่มันจะดูสงบสุขมากกว่านี้อย่างชีวิตของไอที่มันแฮปปี้อะไรมากกว่านี้แบบนี้มันแบบโหมันดูดาร์กไปเลยอะแต่ว่ามันรู้สึกน้อยกว่านี้ไงคือไม่ใช่ดิมันรู้สึกแบบมันอยากจะอยู่กับตัวละครเนี้ยมากกว่านี้อยากอยู่ด้วยกันนานกว่านี้อยากจะแบบว่าเห็นการเติบโตที่มันโตขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วแบบใช้ชีวิตกับลูกตัวเองไปเรื่อยๆครับผมพอมันมารีบตายอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ามันยังแบบไม่ได้ใช้ชีวิตกับลูกตัวเองอย่างเต็มที่เลยอ่ะมันหดหู่มันเศร้าอ่ะมันจะอารมณ์คล้ายๆกับการตายของมินาโตะกับคุชินะอ่ะที่คุชินะมันก็แบบว่าอยากจะอยู่กับนารูโตะให้มันนานกว่านี้อยากเห็นลูกสะพายกระเป๋านักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ผมว่านะฉากการตายของไอเนี่ยมันดูจะเศร้ามันบีบหัวใจมากกว่าการตายของคุชินะอีกนะครับผมมันคือการตายที่แบบมันคืออย่างคุชินะเนี่ยคือเขายอมสละชีวิตเพื่อลูกตัวเองอ่ะมันยอมสละชีวิตเพื่อหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็เป็นการตายที่มันดูจะคุ้มไงแต่แบบอันเนี้ยมันเป็นการตายที่แบบว่าโดนไอ้โรคจิตคนนึงมาแทงอ่ะแล้วคือแบบมันคือมันน่าหดหู่ไงคือเขาไม่ได้ตายโดยการแบบจะปกป้องลูกหรือแบบว่าตายเพราะว่าจะปกป้องหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่คือมันเป็นแค่ไอ้โรคจิตคนนึงที่มาแทงอ่ะคือแบบคืออาจารย์ผู้แต่งทำไมต้องโหดร้ายขนาดนี้ด้วยเนี่ยพูดเลยตอนนี้ผมยังแบบยังเศร้ายังแบบยังช็อกไม่หายเลยอะคือมันไม่อยู่ในความคาดหมายเลยไงว่ามันจะตายอะก็คืออนิเมะเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งเหนือธรรมชาติไงและแบบว่ามันไม่มีการแบบฟื้นคืนชีพมาหรือได้เจอวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงมันเป็นการ์ตูนที่มันแบบอยู่ในความเป็นจริงอะเป็นชีวิตจริงอะคือมันแบบไม่ได้แบบแฟนตาซีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตายแล้วมันคือตายเลยอะมันเป็นการตายที่แบบทั้งเศร้าทั้งเสียใจแล้วก็เสียดายตัวละครมากๆเลยอะคือแบบว่าคนเขียนไปแค้นอะไรตัวละครนี้มาจากไหนหรือเปล่าวะทำไมต้องแบบรีบทำให้มันตายเร็วขนาดนี้ด้วยอะก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมก็คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะผมที่มาพูดเสริมในคลิปหลักนะผมก็ใครที่เข้ามายังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ก็ฝากกดไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงกับการ์ตูนเรื่องนี้ก็รู้สึกแบบผูกพันหรือรู้สึกเศร้ากับการตายก็คอมเมนต์มาด้านใต้คลิปได้เลยนะครับผม
แล้วก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ